ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับฟุ้งเฟือง Channel หนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้รีวิวอะไรเลยนะครับแต่ผมซื้อของมาเพียบเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของแบบพวกชิ้นใหญ่ๆนะครับพวกเครื่องมือช่างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ บ้างานไม้อยู่นะครับก็วันนึงคงจะได้มีการรีวิวเกี่ยวกับงานไม้บ้างนะครับก็พอดีวันนี้เมื่อวานนะครับได้ไปกรุงเทพมานะครับก็เลยอยากได้เมาส์ใหม่นะครับก็เลยไปจับตัวนี้มานะครับ Nabo X นะครับ Nabo X รุ่น Chronos นะครับหรือซีรีส์เขา Chronos นะครับโมเดลก็คือ X1 นะครับมันเป็นเกมมิ่งเมาส์นะครับก็คือเมาส์ที่ไว้สำหรับเล่นเกมเนี่ยนะครับข้อดีของตัวนี้ที่ผมเอามานี่ก็คือมันสามารถโปรแกรมได้นะครับแล้วก็มีมาโครนะครับแล้วก็มีไฟนะที่ตัวเมาส์นะครับมีไฟแล้วก็โอ้ไฟนี่เขาเปลี่ยนได้ถึง 16.8 ล้านสีเลยนะครับก็คือจะเอาสีอะไรก็ได้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับโครนอสรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่าๆแล้วนะรุ่นต้นๆแล้วอะนะครับผมซื้อมา500กว่าบาทนะครับเขาก็บอกสรรพคุณมานะครับสายดีอย่างนั้นนะครับปุ่มดีอย่างนี้นะครับเมาส์กอนะครับเลื่อนดีอะไรก็ว่าไปนะครับนี่สรรพคุณเขานะครับแล้วก็มีแผ่นซอฟต์แวร์มาให้ด้วยนะครับสามารถเป็นออปติคอลเมาส์นะครับปรับได้2500 CPI นะครับ CPI8ล้านคลิกก่อน 1,000 เมกะเฮิรตซ์นะครับ60 IPS 20กรัมฟรอสต์นี่ผมไม่ค่อยรู้หรอกนะครับพวกเกมมิ่งอะไรทั้งหลายผมไม่ค่อยรู้ผมอยากได้มาโครเฉยๆนะครับอยากจะลองเอามาโครมาใช้กับเกมดูนะครับโอเคแกะเลยแล้วกันนะครับนี่ก็ตื่นมารีวิวเลยครับยังเช้าอยู่อ๋อนี่ครับก็มีแผ่นมาให้นะครับยับมาเลยนะครับแผ่นแบบไม่มีอะไรบอกเลยนะครับแต่ว่าผมใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้โน้ตบุ๊กผมมันตรงช่องใส่ CD นี่ผมใส่ SSD ไปแล้วนะครับใส่ HDD ไปอีกลูกนึงนะครับก็อาจจะต้องไปโหลดที่เว็บไซต์เขานะครับนะบูตัวนี้เขาบอกว่ามีอยู่2 3 4นะเนี่ยคัลเลอร์เขาเนี่ยนะมีดำขาวแดงแล้วก็ดำแดงนะครับตัวนี้มันคืออะไรดำขาวอ่ะน่าจะเป็นดำขาวนะครับถ้าดำแดงมันอาจจะตรงนี้อาจจะเป็นสีแดงพวกนี้นะครับโอเคไม่ซีเรียสนะครับดูหน้าตานะครับ Nabo X Chronos ก็เท่ดีนะครับดูดิเท่ดีนะครับมีปุ่มตรงนี้นะครับคลิกก็โอเคนะเมาส์ก็คลิกเบาดีนะครับล้อก็โอเคนะครับที่เขาบอกว่าวายก็คือมันสามารถมีระยะในการเลื่อนได้ค่อนข้างไกลนะครับอันนี้ปุ่มน่าจะปรับพวก DPI นะฮะ X นะครับนับโวนี่ถือว่าทำตลาดเกมมิ่งได้ดีมากนะครับในประเทศไทยนะครับนะโลโก้ก็ไม่น่าเกลียดนะครับแล้วก็แพ็คเกจดีนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็โอเคนะครับดูดิสวยนะเนี่ยถึงขั้นสวยเลยสรุปมีปุ่มแค่1 2 3 4 5 6นะครับมีแค่นี้เองนะมันจะมาโคได้ไหมแล้วก็สายก็ดีนะครับดูดิเขาให้ตัวรัดสายมาได้ด้วยนะครับใส่ใจรายละเอียดดีนะครับตัวนี้ก็กันกระแสอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เมาส์ก็เป็น USB ธรรมดานะครับเป็น 2.0
แล้วก็สีนะครับสีของเขาเนี่ยมันเป็นแบบดำด้านนะครับสวยมากนะดูแบบฮารูฮาราขึ้นมาเลยนะครับสวยนะครับเนี่ยแล้วดูดีทรงดีไซน์นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับมันจะออกการดีไซน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับตอนนี้เขาจะเน้นแบบทางเส้นแบบฟึบฟึบฟึบเหลี่ยมๆนะครับเหลี่ยมๆแต่ว่ามันผสมกับความโค้งมนเนี่ยไหมครับเนี่ยมันโค้งก็จริงแต่มันมีเหลี่ยมปึ๊บ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 เนี่ยนะครับเนี่ยซึ่งตอนนี้นะครับเขากลับมาฮิตการดีไซน์ลักษณะนี้มากนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับคุณจะเห็นเมาส์เนี่ยโค้งมนแบบโค้งเกลี้ยงที่สุดนะครับโค้งที่สุดเท่าที่มันจะทำได้นะครับแต่ตอนนี้นี่นะมันจะเน้นดีไซน์โฉบเฉี่ยวนะครับโดยเฉพาะเกมมิ่งเมาส์เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับวัยรุ่นจะชอบนะครับนึกถึงรถยนต์สมัยเนี้ยนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีพวกเหลี่ยมมุมอะไรพวกเนี้ยเยอะขึ้นนะครับแต่ก่อนก็พยายามเน้นให้มันสมูทนะครับโอเคนะครับสายก็เป็นสายถักนะครับค่อนข้างจะแข็งเลยนะครับถือว่าหุ้มมาอย่างดีนะตรงปลายไอ้โคนสายนี่ก็มีตัวกันสายมันโง่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนยางนะครับแต่ไม่ได้หนืดนะครับเป็นยางแบบลื่นๆนะครับก็ทำให้เนี่ยยางหรือพลาสติกวะเนี่ยเหมือนพลาสติกมากกว่าเหมือนพลาสติกเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกแบบเงาลื่นๆนะครับเพื่อเวลาเราสไลด์ไปกับพื้นนี่มันจะได้ไม่สะดุดนะครับดูตรงนี้ก็มีดีไซน์ใช่ไหมครับเก๋นะกิ๊บเก๋นะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับซอฟต์แวร์กันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับไปกันเลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะมานะครับแนะนำวิธีการโหลดแล้วก็การเซตนะครับโปรแกรมเกี่ยวกับการติดตั้งไอ้เนี่ยดิการตั้งค่านะครับตัวเมาส์นะครับ Chronos X1 นะครับตัวนี้นะครับก็คือเริ่มแรกให้เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวนะให้มาที่เว็บไซต์นะครับ napo.com นะครับเขาก็จะมีเกี่ยวกับอะไรของเขาว่าไปนะครับให้เรามาที่ตัวนี้ครับซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับ ที่ดาวน์โหลดนะครับก็จะมีวอลเปเปอร์ซอฟต์แวร์แคตตาล็อกอะไรพวกนี้นะครับให้เรามาที่ซอฟต์แวร์นะครับก็เกี่ยวกับการเซตนะครับพวกเมาส์มาโครคีย์บอร์ดมาโครนะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับหน้าดาวน์โหลดของตัว Chronos X1 นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเป็นการดาวน์โหลดอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับมันก็โหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเปิด ทีนี้นะครับในหน้าเจ้าตัวเซตติ้งเนี่ยก็จะมี2ตัวก็คือ1ที่เป็นลูกเมาส์นะครับกับ2ที่เป็นAdvanced Setting นะครับถ้าเป็นลูกเมาส์จะเป็น Basic Setting นะครับถ้าเป็น Advanced Setting ก็จะมีเกี่ยวกับการเซตมาโครนะครับMouse Speed นะครับScrolling Speed นะครับแล้วก็ Double Click Speed นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับการขยับเมาส์ใช่ไหมครับ Scrolling ก็คือการเลื่อนที่ล้อนะครับที่วิวที่ตรงนิ้วชี้ให้มันเลื่อนได้นะครับไม่รู้จะเรียกอะไรดีแล้วก็ Double Click นะครับว่าเราตอบสนองต่อเรานี่ขนาดไหนนะครับความเร็วแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นเกี่ยวกับการมาโครนะครับอันนี้ผมลองเซตดูแล้วนะครับสมมติว่าถ้าเกิดผมลองเซตตัวใหม่ขึ้นมานะครับเป็น RO2 นี่แล้วผมก็คลิก New นะครับคลิกที่มาโคเนมนี่ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วเราก็คลิก New นะครับมันก็จะขึ้นมาตัวใหม่ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าในการใช้1ครั้งเนี่ยนะครับมันจะทำการวนลูปนะสิ่งที่เราบันทึกไว้เนี่ยกี่รอบนะครับก็อยู่ที่เราตั้งนะครับทีนี้สมมติว่าเราจะทำการบันทึกนะครับเราก็กดที่ Record นะครับพอ Start Record ปุ๊บเราก็กดปุ่มได้เลยนะครับกดปุ่มได้เลยอย่างเช่นสมมติผมกด F2 นะครับเสร็จแล้วกด Enter นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าผม Stop ก่อนนะ
นะครับก็หยุดนะครับมันจะขึ้นว่า F2 ดาวก็คือกดลงไปใช่ไหมครับมีระยะนะครับระหว่างดาวมาอัพก็คือปุ่มขึ้นเนี่ยนะครับกดปุ่มลงกดปล่อยปุ่มเนี่ยนะครับมีเวลา50มิลลิวินาทีนะครับแล้วก็จาก F2 มาอีกปุ่มนึงก็คือผมกด Enter เนี่ยนะครับก็มีระยะห่าง50มิลลิวินาทีเหมือนกันนะครับก็ Enter กดปุ่มลงระยะห่างแล้วก็กดปุ่มขึ้นนะครับปล่อยปุ่มนะครับซึ่งไอ้พวกนี้เราสามารถกำหนดได้นะครับเนี่ยเส้นผมต้องการตรงนี้ให้เป็นสัก100นะครับโอเคนะครับเนี่ยระหว่าง F2 มา Enter ก็จะห่างกัน100มิลลิวินาทีนะครับแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยนะพอเราเซตอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มไปเรียบร้อยทีนี้มาที่เมาส์นะครับสมมติผมต้องการให้ปุ่มเลข4ใช่ไหมครับปุ่ม forward เนี่ยคือปุ่มเนี้ยนะให้เป็นมาโครคีย์หมายเลข2ก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกมาโครคีย์ตรงนี้นะครับเลือกมาโครเนมเป็น RO2 นะครับตรงนี้ก็จะตั้งได้อีกว่าจะให้มันเป็นยังไงนะครับ repeat specify number of time or press any key to end นะครับก็คือให้เราให้มันจะย้ำไอ้มันจะวนตามที่เรากำหนดไว้หรือจะให้เป็นแบบกดปุ่มอื่นนะครับเพื่อจบการใช้งานนะครับหรือว่า repeat until press any key ก็คือมันจะวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดปุ่มอื่นนะครับเพื่อจบนะครับแล้วก็อันนี้ repeat until the key is read ก็คือมันจะวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปล่อยปุ่มนะครับปล่อยปุ่มที่เรากำหนดอย่างเช่นปุ่มเลขหมายเลข4อย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้เราเอาเป็นอันนี้ไปนะครับก็คือตามที่เรากำหนดว่าเราลูปไว้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับก็คือมันก็ใช้ครั้งเดียวจบนะครับ RO2 โอเคไปปึ๊บนะครับหมายเลข4นี้ก็จะเป็น RO2 ทันทีนะครับเรียบร้อยซึ่งการเซตเนี่ยสามารถเซตได้2โหมดนะครับโหมด A กับโหมด B นะครับซึ่งแยกกันนะเวลาเราใช้ก็เลือกใช้เท่ากับมีโปรไฟล์2อันนะครับมีโปรไฟล์ได้2อันนะครับโอเคส่วนตรงนี้นะครับตัวนี้คือ report rate setting นะครับ report rate ก็คือเป็นการตอบสนองนะครับการตอบสนองกับเมาส์นะครับว่าเมาส์มันตอบสนองต่อการเคลื่อนที่นะครับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่ง125นี่เป็นค่าปกตินะครับซึ่งถ้าเป็นพวกเมาส์แบบนี้ก็จะตั้งไว้ตรงสูงนะครับเพื่อให้มันตอบสนองได้เร็วนะครับแล้วก็สามารถเซตสีได้นะครับกี่สีก็ได้ครับเนี่ยดูเซตได้หมดเลยนะครับเนี่ยคัสตอมได้หมดเลยนะครับ สมมติว่าสีนี้นะครับนะครับเราเซตได้หมดเลยนะครับเช่นอันนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเซตได้หมดอันหนึ่งสองสามสี่นะซึ่งถ้าเกิดเราเซตไอค่า DPI เนี่ยนะครับถ้าเซตเป็น 1,250 มันก็จะเป็นสีนี้นะครับเซตเป็น 1,500 ก็จะเป็นสีนี้นะครับ 2,000 ก็เป็นสีนี้ 2,500 เป็นสีนี้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะแล้วก็ถ้าเกิดเราเซตแล้วเนี่ยที่ DPI effect มันก็จะมีให้เราเลือกอีกนะครับว่าโหมดจะให้เป็นแบบไหน standard inspiration neon นะครับ อันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับผมจำไม่ได้ละลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูก็จะมีเหมือนกับ fade in fade out ไปเรื่อยๆนะครับสีนะครับอะไรพวกนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาเน้นที่การมาโครซะมากกว่านะก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในRagnarokนะครับแต่ไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นเซิร์ฟเตือนนะครับก็นี้จะลองใช้ให้ดูว่าตัวนี้มันมีประโยชน์ยังไงเมื่อกี้ผมเซตไว้ F2 แล้วก็ Enter ใช่ไหมครับ F2 ของผมตอนนี้ก็คือเป็นการใช้สกิลเทเลพอร์ตนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราจะเทเลพอร์ตก็คือเราต้องกด F2 1ครั้งแล้วก็เอามือมากด Enter อีก1ครั้งนะครับซึ่งมันเสียเวลานะแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับมันก็ทำให้เราสามารถมาโคได้โดยการกดเทเลพอร์ตได้โดยการกดปุ่มที่เมาส์นะครับเมื่อกี้ผมตั้งไว้ที่ปุ่มนะครับหมายเลข4เนี่ยปุ่ม forward นะครับผมลองกดปุ๊บเห็นไหมครับมันไปเลยทันทีมันก็จะง่ายแล้วนะครับทีนี้เราเดินปุ๊บเรากดได้เลยนะครับเห็น
ไม่ต้องขยับมือขยับเมาส์แนวกดนะครับเห็นไหมครับซึ่งมันก็จะง่ายขึ้นไปอีกถ้าเกิดคุณเอาไอ้เทเลพอร์ตเนี่ยไปไว้ในปุ่มที่มันกดยากๆอย่างเช่นไปไว้ที่นู่นอ่ะปุ่มแถว2แถว3นู่นเลยก็ได้นะครับปุ่มที่เราเซตไว้ไกลๆเลยคือแบบว่าไม่ต้องไปเซตในปุ่มที่ใช้บ่อยๆนะครับก็เท่ากับว่าเรามีที่เอาไว้วางสกิลอื่นๆอีกนะครับง่ายๆขึ้นนะครับเอาไหมครับอย่างเช่นเนี่ยเอาไปไว้แถว3แล้วก็ไปเซตไว้เป็นตัวอักษรอื่นตัว L ตัว K อะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้เราสามารถเทเลพอร์ตได้โดยที่นะครับไม่ต้องเปลืองพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องขยับมือด้วยนะครับมากดอินเตอร์นะครับนะครับนอกจากนี้ก็ยังเอาไปประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้อีกเยอะนะครับได้เยอะมากนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะครับอย่างเช่น คุณทำคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับโปรแกรม อย่างเช่นPhotoshop นี้นะครับเวลาแต่งรูปคุณอยากจะย้อนกลับนะจริงๆย้อนกลับของ Photoshop เนี่ยถ้าย้อนครั้งเดียวคือ Ctrl Z ใช่ไหมครับแต่ถ้าย้อนมากกว่า1ครั้งมันต้อง Ctrl Alternate แล้วก็ Z ถ้าคุณต้องกด3ปุ่มแต่ถ้าคุณเอามาโครตัวนี้นะมาใช้ในการเซตการย้อนกลับนะครับก็คือคุณกดที่เมาส์ปุ่มเดียวคุณก็ย้อนการกระทำได้เลยทันทีนะครับนี่ถือว่าง่ายมากนะครับนะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็ตามเนี่ยที่มีพวกCtrl Zอะไรพวกนี้นะครับก็จะง่ายนะครับหรือว่าโปรแกรมที่มันต้องใช้ปุ่มใดๆแบบหลายๆทีอ่ะนะครับหลายๆกดพร้อมๆกันบ่อยๆนะครับต้องเลื่อนมือมากดเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับโดยการใช้มาโครคีย์นะครับนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับได้ทั้งเล่นเกมแล้วก็ได้ทั้งทำงานด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะในการใช้เมาส์ที่สามารถเซตติ้งมาโครได้นะครับก็ผู้ฝึก channel นะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถูกใจก็กด subscribe นะครับสำหรับวันนี้ผู้ฝึก channel ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย